สวัสดีครับพบกับบีมเอ็นชาแนลแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะมีนิทานอีสปมาเสนอกันครับเรื่องกล้ากับหมานั่นเองลาตัวหนึ่งอาศัยอยู่อย่างสุขสบายในโรงนาอบอุ่นมันมีข้าวโอ๊ตและหญ้าแห้งกินทุกอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอชาวนาผู้เป็นเจ้าของเป็นคนใจดีและไม่เคยให้มันต้องทำงานหนักเลยแต่ลาก็ยังคงไม่พอใจกับสภาพที่ตนเป็นอยู่ดูสิชาวนามีหมาขนปุกปุยอีกตัวนึงด้วยเจ้าหมาตัวนี้มักแสดงท่าทางตลกและกระโดดโลดเต้นไปรอบๆขาของชาวนาชาวนาเลี้ยงมันไว้และให้มันอยู่ในบ้านแถมยังให้มันนอนบนตักเขาไม่ยุติธรรมเลยลาบอกตนเองเช่นนั้นเจ้าหมานั่นเป็นที่รักของชาวนาเพราะมันกระโดดท่าตลกไร้สาระในขณะที่ฉันต้องลากเกวียนหนักๆไปมาในฟาร์มทั้งวันเอาล่ะฉันสามารถทำเรื่องตลกขบขันได้เหมือนกันลาจึงเดินงุ่มง่ามเข้าไปในบ้านของชาวนาและเริ่มหมุนตัวอย่างรวดเร็วเคยเห็นลาตัวใหญ่งุ่มง่ามพยายามที่จะเต้นรำด้วยขาสองข้างบ้างไหมล่ะมันไม่น่าดูเอาซะเลยโคมไฟและจานกำลังติวว่อนกระจัดกระจายเก้าอี้รวมถึงโต๊ะล้มโครมครามรูปภาพหล่นจากผนังหลังจากนั้นลาจึงเริ่มหมุนตัวบนคมและทำท่าทางตลกอื่นๆเหมือนอย่างที่เขาเห็นเจ้าหมาน้อยทำชาวนารู้สึกโกรธมากจึงหยิบเชือกเหวี่ยงไปคล้องคอลาแล้วลากเจ้าสัตว์ประหลาดออกไปยังโรงนาเขาจับมันมัดไว้กับข้อของมันไม่มีข้าวโอ๊ตให้แกกินอีกต่อไปแล้วชาวนากล่าวและต่อไปนี้เป็นต้นไปเจ้าต้องทำงานหนักเป็นสองเท่าไม่แน่นะเวลาที่เจ้าเหนื่อยมากเจ้าจะได้ไม่ต้องมาสร้างปัญหาก่อกวนขึ้นอีกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามเป็นอย่างใครที่คุณไม่ใช่แต่ควรหันกลับมาพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่วันนี้ก็ขอสวัสดีครับ